ครับกรณีที่นายสุทินคลังแสงนะครับประธานวิปฝ่ายค้านนะครับออกมาระบุว่าฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับแต่ว่าเกรงว่ารัฐบาลนะครับจะกลั่นแกล้งบรรจุวาระในช่วงใกล้ปีใหม่นั้นนะครับตรงนี้นะครับผมอยากให้นายสุทินเนี่ยได้ใจเย็นๆนะครับทำจิตใจให้สบายอย่าวิตกเกินเหตุนะครับเพราะว่ารัฐบาลนะครับพร้อมที่จะชี้แจงได้ทุกที่ทุกเวลาวันไหนก็ได้นะครับเพราะว่าผมมองว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับทำทุกอย่างเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไม่กลัวการอภิปรายอยู่แล้วนะครับแล้วก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกรัฐมนตรีนะครับบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับทำทุกอย่างเพื่อบ้านเมืองนะครับนอกจากนั้นแล้วนี่นะครับการบรรจุยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนะครับเป็นอำนาจของท่านชวนหลีกภัยนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับรัฐบาลเลยนะครับที่ผ่านมานะครับรัฐบาลนะครับบริหารงานมากว่า4เดือนนะครับทำทุกอย่างเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับทุกนโยบายก็ถูกกลับเคลื่อนเต็มสูบนะครับและก็แม้ว่าประเทศนะครับจะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจของโลกนะครับแต่ว่ารัฐบาลชุดนี้ก็พยายามที่จะออกมาตรการต่างๆนะครับเพื่อช่วยประคองเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าไปให้ได้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศนะครับตนผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนทราบดีนะครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านประยุทธ์นะครับไม่มีปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเหมือนรัฐบาลในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่ารัฐบาลจะสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นนะครับและก็ส่วนกรณีที่ทางฝ่ายค้านนะครับจะอภิปรายในเรื่องของความล้มเหลวนะครับในการบริหารงานนั้นผมเชื่อว่าไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะครับเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้นะครับทำงานมากว่า4เดือนนะครับงบประมาณปี63ก็ยังไม่ได้ใช้นะครับที่สำคัญประเทศนะครับเราก็รู้กันอยู่นะครับว่าเจอปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจของโลกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วรัฐบาลก็ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำนะครับทำเต็มที่นะครับขนาดสำนักซูเปอร์โพลนะครับยังยกให้พลเอกประยุทธ์นะครับเป็นครม.ในใจพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่าการอภิปรายในครั้งนี้เนี่ยเราสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นและก็ไม่ได้หนักใจอะไรครับ